มาที่เรื่องร้อนที่สุดในวันนี้เลยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทางกกต.นะฮะมีการออกมาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่ฮะเป็นรายงานที่ออกมาการประชาสัมพันธ์ที่ออกมานะครับนั่นหมายความว่าเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17คือท่านชัชชาติสิทธิพันธ์อย่างเป็นทางการจากการออกมาประกาศแบบนี้นะครับแต่แน่นอนฮะก่อนหน้านี้มีการโพสต์โดยนักร้องแห่งชาติท่านหนึ่งนะที่ร้องมาตลอดล่าสุดเลยเรียกเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยเมื่อเช้านี้นะคะคือคนนี้ฮะคุณศรีสุวรรณจันยาทัวร์ลงแรงมากด้วยนะครับเพราะแกไปโพสต์อันนึงอะฮะที่รู้สึกว่าคนเขาเอ๊ะยังไงเนี่ยแม้แต่คุณชูวิทย์ยังออกมาพูดเลยเฮ้ยคุณอย่างนี้คุณดูถูกเสียงของประชาชนหรือเปล่าประชาชนเป็นไส้เดือนกิ้งกือกันไปหมดแล้วใช่โดยประโยคที่ท่านโพสต์นะฮะท่านศรีสุวรรณโพสต์คือบ่ายวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีคนกทม 1.38 ล้านคนดิ้นชักดิ้นงอเป็นไส้เดือนกิ้งกือบนกองขี้เถ้าไฟไม่รู้ว่าจะเฮหรือโฮแล้วตอนนี้เป็นไงฮะเฮหรือโฮดีเฮครับเฮสิครับคราวนี้ก็ทัวร์มาลงที่พี่ศรีสุวรรณเลยฮะลงถึงขนาดว่ามีการออกไปตั้งนะกับอะไร change.org นะเรียกร้องให้ถอดถอนคุณศรีสุวรรณออกจากตำแหน่งที่เขาอยู่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะใช่ค่ะคือคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาไปร้องเรียนนะคะในกรณีที่ทีมงานคุณชัชชาติเนี่ยไปทำป้ายหาเสียงเป็นท่าไวนิลไงแล้วก็เอ๊ะมันจะมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะนำไปรีไซเคิลหรือไปทำอะไรที่แบบมันผิดหรือเปล่าไงแต่ถ้าดูประกาศของกกต.อย่างชัดเจนนะฮะถ้าดูละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดฟันธงเรื่องของการร้องเรียนสักทีเดียวนะวันนี้ถกไม่เถียงครับถกไม่เถียงวันนี้เรียนเชิญมาเลยฮะคุณศรีสุวรรณจันยาคุณศรีสุวรรณจันยามาในรายการแน่นอนส่วนอีก2ท่านนะฮะเป็นระดับอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องนี้เรื่องกฎหมายด้วยนะครับท่านหนึ่งคืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรท่านก็เคยเป็นอดีตกกต.ด้วยท่านมาในรายการรวมถึงอาจารย์เจตโทนวนิกมาในรายการจะมาพูดคุยกันเลยในประเด็นนี้ทัวร์ลงพี่ศรีสุวรรณจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับถกไม่เถียงครับ